เรามีบัวพื้นเมืองจากทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะสามารถทำได้เรื่อยๆตอนนี้ลูกผสมเราก็มีตั้ง2-300สายพันธุ์แล้วที่เราทำขึ้นมาโอกาสที่เรามองเนี่ยคือกลุ่มเนี่ยกลุ่มของบัวออสเตรเลียเริ่มต้นออสเตรเลียเนี่ยเป็นบัวที่เลี้ยงยากมากแต่ความจริงแล้วมันมีความสวยความสง่างามดอกใหญ่พอเราเอามาพัฒนาในบ้านเราตอนนี้มันเริ่มทนสามารถเลี้ยงได้ง่ายเราก็อยากได้สีมันให้มันต่างไปจากที่เคยมีแล้วก็ผสมข้ามสกุลเอาบัวเขียดร้อนบัวผันผสมกับบัวยักษ์ออสเตรเลียก็ได้สีต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วตัวเนี้ยผมมองว่าอนาคตมันจะเป็นไม้ตัดดอกได้เนื่องจากว่าเลี้ยงค่อนข้างจะดกแล้วก็บานทนนะตอนนี้เราทำได้ประมาณ 5-6 วันซึ่งตั้งใจว่าถ้าทำได้ถึง1อาทิตย์หรือ7วันเมื่อไหร่เราจะทำเป็นไม้ตัดดอกแล้วก็อาจจะมีความหลากหลายตรงที่ว่าแต่ละวันเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนสีได้ในตัวเองอันนั้นเป็นลูกเล่นอีกตัวนึงนะบัวออสเตรเลียเนี่ยบานแต่ละวันสีคนละสีข้อสังเกตง่ายๆคือออสเตรเลียแท้เนี่ยนะเกสรจะเป็นสีเหลืองออสเตรเลียแท้ทุกพันธุ์เกสรเป็นสีเหลืองหมดทีนี้ถ้าเห็นเกสรสีอื่นเนี่ยแปลว่า เราไปยืมสีมาจากต้นอื่นอย่างบัวเขตหนาวเนี่ยเมื่อก่อนนั้นก็จะมีอยู่แค่5สีงั้นทำยังไงก็คือสีในธรรมชาติมีอยู่3สีมีเหลืองมีขาวมีแดงแล้วก็มีพัฒนาออกมาเป็นสีชมพู พอตอนหลังเนี่ยมันยังไงมันก็ซ้ำซากก็เลยลองเอาไอ้พวกบัวผันบัวพื้นเมืองไทยนะหรือบัวสีที่มีสีม่วงสีน้ำเงินเนี่ยผสมกันเข้าไปมันก็ได้อะไรออกมาอีกเยอะอันนี้เป็นบัวเขตหนาวบัวเขตหนาวแต่ว่าตัวนี้เราผสมขึ้นมาเองนะตัวนี้เป็นแชมป์โลกตัวแรกหรือเป็นบัวตัวแรกของเอเชียเลยที่เราทำแล้วได้แชมป์โลกนะตอนนี้ในตลาดก็มีเยอะแยะมังคละอุบลตอนนี้เราก็พยายามจะตอบสนองความต้องการของตลาดทำให้มันใหญ่มากหรือทำให้มันเล็กนะบางคนอยากได้บัวออสเตรเลียแต่ว่ามันใหญ่เกินไปนะเราก็คัดเลือกให้มันเล็กจะได้เลี้ยงได้ความฝันเนี่ยคือผมมองนะเท่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยผมมองว่าเมืองไทยเนี่ยเราเรียกว่าแทบจะเป็นสุดยอดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องสร้างกรีนเฮาส์เรามีแดดเหลือเฟือพร้อมทุกอย่างเลยนะ แต่ว่าวิชาการที่จะซัพพอร์ตเกษตรกรไม่มีเกษตรกรนั้นเก่งโดยตัวเองก็คือขยันทำไปเรื่อยๆแล้วก็ช่างสังเกตว่าตัวนี้มันผสมสิ่งนี้ได้นะเขาก็จะไปของเขาได้